คุณผู้ชมฮะตัดสลับมาไปดูเหตุการณ์ที่อุดรธานีหน่อยนะครับอันนี้เป็นความเดือดร้อนของคนที่อยู่บ้านนะครับคุณผู้หญิงท่านหนึ่งบอกว่าสามีเนี่ยเป็นฝรั่งแล้วตัดสินใจเนี่ยมาปลูกบ้านมาสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีหลังจากนั้นด้วยความที่ว่าเป็นคนรักสุนัขมากก่อนเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขอะไรแบบนี้แต่กลายเป็นว่าไอการที่เขาเลี้ยงหมาเนี่ยมันไปมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับจนไปมีภาพหลักฐานก็คือตัวนี้แหละครับวงจรปิดที่ทั้งสองฝ่ายมีปากมีเสียงกันถึงขั้นต้องท้าทายกันให้ไปจบกันที่โรงพักเลยนะฮะให้ชมดูก่อนนะฮะจังหวะตรงนี้ที่ทะเลาะกันหน้าบ้านครับนี่นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อ26พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับหน้าบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือบ้านของทางฝั่งชาวต่างชาติของพี่ฝรั่งนะฮะตัวของภรรยาเนี่ยเป็นคนไทยคือคุณชลดาอายุ46ปีนะครับสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยชื่อว่าคุณมาโก้มาตินเป็นชาวลักเซมเบิร์กนะฮะที่ดินแปลงนี้เนี่ยคุณชลดานะครับที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเธอบอกว่านี่เป็นที่ดินของแม่เธอนะครับอยู่ที่พื้นที่หมู่3บ้านดงเมืองในอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเธอตัดสินใจที่จะอยู่กินกับทางคุณมาโก้นะฮะชายชาวต่างชาติคนนี้แล้วก็ตัดสินใจมาสร้างบ้านปลูกไว้บนที่ดินของคุณแม่นะครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแต่ว่าทีนี้สามีเธอรักสุนัขมากก็เลี้ยงหมาไว้นะครับมาอยู่4ปีนี่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ปรากฏว่าพอมาอยู่4ปีเนี่ยคุณมาโก้ก็จะมีการจูงสุนัขเนี่ยเดินไปเดินมาเดินเล่นเนี่ยนะฮะแถวนี้แต่กลายเป็นว่าเพื่อนบ้านไม่ชอบนะครับไม่ชอบนี่ดูคุณมาโก้นะฮะเห็นไหมฮะเขารักสุนัขมากครับเลยกลายเป็นว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านคือขัดแย้งกันโดยตลอดแต่เขาเลี้ยงหลายตัวนะฮะแต่ในพื้นบ้านที่ดินตรงนี้ทั้งหมดเลยอย่างภาพในคลิปวงจรปิดที่ให้ดูตอนต้นเนี่ยเป็นจังหวะที่คุณมาโก้เดินจูงหมาเล่นหน้าบ้านแล้วชาวบ้านเห็นก็เลยมามีปากมีเสียงกันเพราะสะสมกันมาเนี่ย4ปีแล้วนะครับ4ปีแล้วตัวคุณชลดาเธอเลยบอกว่าอย่างนี้สามีเนี่ยเลี้ยงหมาอยู่4ตัวฮะมีเจ้าปุ่มปุ่ยเจ้าน้ำตาลเจ้าหมอกเจ้า YG สามีเป็นคนที่ชอบเอาอาหารสุนัขเนี่ยเอาไปเลี้ยงหมาจรจัดแถวบ้านอีกด้วยแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ประเด็นนี้แหละนะครับที่ทำให้เพื่อนบ้านแถวนั้นไม่โอเคกับมาโก้เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปลายปี64นะครับตอนที่คุณมาโก้สามีของเธอเนี่ยกำลังพาหมาไปเดินเล่นแถวหน้าบ้านเหมือนทุกวันลุงเพื่อนบ้านก็เคยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นปั๊บตะโกนด่าสามีเธอโอ้โหแล้วเหตุการณ์วันนั้นเห็นบอกว่าตัวลุงที่ตะโกนด่าสามีเธอเนี่ยยังมีการจ่อมอเตอร์ไซค์แล้วถอดกางเกงโชว์ก้นเป็นชินจังให้กับสามีเธอดูอีกนี่อย่ามีภาพเหตุการณ์ด้วยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้หน่อยปี64นะฮะปลายปีอ่ะชมดูหน่อยครับข้ายังไม่ใครพวกฮะยังมึงฮะใครแม่งคือนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อปี64นะที่บอกว่ามีลุงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วคุณมาโก้กำลังแบบเดินจูงหมาอยู่เนี่ยแล้วก็ตะโกนด่ากันฝั่งคุณมาโก้ก็ถ่ายคลิปฝั่งนี้ก็ด่าจะด่าควายนะฮะด่าเป็นภาษาอังกฤษก็บอกบัฟฟาโลอย่างเงี้ยฝรั่งคงจะโกรธอะเนาะแต่ภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเก็บมานานนะฮะเขาเจอแบบนี้มาโดยตลอด4ปีด้วยกันวันนี้คุณชลดาก็บอกว่าคือมันโดนแบบเนี้ยเพื่อนบ้านด่ายั่วยุกันแบบนี้บางครั้งเนี่ยมีการเอาหนังกระติกเนี่ยมายิงใส่หมาใส่สามีเธอหนักสุดคือ26พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้สามีก็คือคุณมาโก้เนี่ยพาหมาเดินเล่นตามถนนสาธารณะเจอลุงโชก้นคนนี้นะฮะเข้ามาทำร้ายร่างกายคือมาต่อยทั้งหน้าทั้งตาจนแหกหมดเลยเธอบอกมีภาพนิ่งด้วยนะฮะตอนที่คุณมาโก้นี่โดนลุงเสื้อฟ้า64เนี่ยโชก้นใ
แต่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเอาซะเลือดตกยางออกนะฮะเธอบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆ4ปีที่ผ่านมาเอาฟังเสียงดูหน่อยคุณชลดาครับมันก็เกิดตั้งแต่ปี8ปี6ตั้งแต่ลงเสาบ้านอันนี้ตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันมาสะสมมาเท่าไหร่นะตอนที่ขึ้นบ้านก็เราก็ไม่รู้เนาะแม่เราก็เป็นเพื่อนกันก็ไปเรียกเขามาอยู่ปัญหามันหนักเข้าอ่ะปี63เจออะไรบ้างก็มายืนดักหน้าไม่ให้ผ่านไม่ให้เดินผ่านไปทางนั้นไม่เดินผ่านเพราะว่าทำไมถึงไม่ให้เดินผ่านก็คนไทยกับหมาคนไทยตัวอื่นทำไมเดินผ่านได้แล้วทำไมแฟนพี่เดินไม่ได้เขาเป็นอะไรก็พูดนี่แต่ว่าอ้างไปว่า4ปีนะขี้หมากับยั่วยุอารมณ์แค่นี้แหละมีแค่2ประเด็น4ปีอะระยะ4ปีผ่านมาแกบอกให้ฟังนะเขาจะนั่งสติ๊กกับแม่บ้านเฮ้ายิ่งตลอดยิ่งใครยิ่งแฟนพี่อะยิ่งทั้งแฟนยิ่งหมาอย่างงี้แกพูดให้ฟังบอกว่าถ้าไม่เห็นถ้าเห็นแกไปคนเดียวเขาจะชอบทำอย่างนี้ถ้าเห็นคนอยู่บนถนนเขาจะไม่ทำไม่เชื่อกันที่นั่งพูดนี่อ่ะในมุมของคุณชลดานะครับส่วนทางฝั่งคุณมาโก้เนี่ยทั้งโดนชอก้นใส่ทั้งโดนยิงหนังกระติกใส่นะฮะแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายเมื่อ26พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณมาโก้บอกว่าตั้งแต่ไอเนี่ยมาอยู่ที่อุดรธานีที่บ้านของภรรยานะครับก็รู้สึกไม่สบายใจคือไอเนี่ยรักสุนัขชอบพาสุนัขไปเดินเล่นชอบให้อาหารสุนัขจรจัดแต่8ปีที่ทนมาไม่ใช่ฮะ4ปีที่ทนมานะครับนอนไม่หลับเลยเพราะเพื่อนบ้านเป็นแบบนี้เสียสุขภาพจิตที่จริงมาอยู่อุดรธานีเนี่ยไอหวังว่าไอจะอยู่แบบสงบนะครับสุดท้ายปีใหม่ที่จะถึงคือปี66อยากจะได้เพื่อนบ้านดีๆบ้างนี่เจ้าตัวพูดแบบนี้อันนี้แปลเป็นไทยนะที่จริงเขาพอจะพูดไทยได้เขาบอก4ปีที่ผ่านมาไม่สบายใจนอนไม่หลับเสื่อมเสียสุขภาพจิตจริงๆนี่นะครับนี่คือความรู้สึกของคุณมาโก้นะครับล่าสุดทั้งคู่นะครับสองผัวเมียคู่นี้เนี่ยเดินทางไปที่สภ.กุมภาวาปีขอดำเนินคดีกับเพื่อนบ้านนะครับในข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็บุกรุกไม่ทนแล้วนะครับ4ปีที่อดทนกันมานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอทางฝั่งของเพื่อนบ้านด้วยนะครับว่าเขาคืออย่างนี้คือต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเดี๋ยวต้องฟังทางฝั่งเพื่อนบ้านบ้างว่าทำไมเขาถึงได้นี่แหละฮะมามีปากมีเสียงกับสองสามีภรรยาคู่นี้ขนาดนั้นถ้ามันเป็นเพราะเรื่องหมาจริงๆรอฟังสองฝั่งนะครับอ่ะประมาณนี้ช่วงต้นเนี่ยผมมีการพูดถึงเหตุการณ์ที่อุดรธานีนะครับฝรั่งคนหนึ่งที่ชื่อมาโก้ที่ไปมีเมียอยู่ที่อุดรธานีแล้วเลี้ยงสุนัขแล้วไปมีปัญหากับเพื่อนบ้านมา4ปีนะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการติดต่อจากเพื่อนบ้านแล้วนะครับบอกขอพูดบ้างได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับถ้าจำกันได้นะฮะเขาบอกเขาเลี้ยงหมาแล้วไม่มีความสุขเลยเพื่อนบ้านไม่ชอบวันนี้ตัวเพื่อนบ้านก็คือลุงสมจิตนะฮะอายุ67ปีคนที่ไปต่อยทางฝั่งคุณมาโก้ชายชาวต่างชาติแล้วก็ไปโชว์ก้นให้ดูด้วยจำได้ไหมฮะวันนี้ล่าสุดเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขอพูดบ้างนะเราต้องพูดว่าบ้านผมเนี่ยเคยเปิดร้านอาหารตามสั่งแต่ทางฝั่งคนเนี้ยเขาเลี้ยงหมาแล้วหมามาฉี่มาขี้อยู่ข้างหน้าร้านผมลูกค้าจะไปกินได้ยังไงมันเหม็นแล้วตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยไปเป็นพานโรงอยู่ที่คลินิกฟอกไตหมาบ้านเขาเนี่ยชอบวิ่งเข้ามาในคลินิกห้ามก็ไม่ฟังแล้วผมก็ยังเคยถูกฝรั่งคนนี้ใช้เหล็กตีศีรษะเข้าหลายครั้งจนผมไปต่อยเขาคืนนั่นไงเอาลองฟังเขาดูหน่อยครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยฟังนู้นเขาว่าตาเป็นคนตีเขาก่อนไม่ใช่ครับอันนี้เรื่องนี้ผมสาบานได้เลยเนี่ยผมอยากบอกว่าถ้าไปไหนก็ช่างถ้าไม่เชื่อหรือไงผมกล้าไปสาบานเนี่ยวัดรัดแก้วเนี่ยวัดที่เขาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปสาบานฝรั่งไม่ต้องไปให้เมียนไปเลยว่าใครลงมือก่อนสรุปคือเรื่องหมาปัญหาคือเรื่องหมาแค่นี้ที่หมาไม่เก็บด้วยไหมมันเก็บก็เก็บหมดครับหมาเนี่ยเยอะ4-5-6ตัวเนี่ยมันคนเดียวมันเก็บไม่หมดอยู่แล้วผมก็ไม่ยอมเหมือนกันครับผมก็เก็บเหมือนกันผมเก็บปานตายเหมือนกันเขาตีตาก่อนด้วยไม่ใช่ว่าผมไปตีผมตีได้ไงล่ะลูกเมียผมยังรู้ว่าขาพิการยังไปตีคนดีๆได้ไงเพราะหลังมันกลัวใหญ่จะตายใช่ไหมนี่ให้ฟังอีกมุมหนึ่งนะฮะเจ้าตัวก็บอกกับผมก็โดนทำร้ายร่างกายมาเหมือนกันนะฮะถูกมาโก้เนี่ยเอาเหล็กมาตีหัวตีเข้าปากปากแตกฟันหักไปเลยกันทีเดียวเชียวประมาณนี้นะฮะให้ฟังทั้งสองฝ่ายแล้ว